องนี้ดูแล้ว Strange World ก็จะบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับใส่ความ LGBTQ มาเยอะมากๆเลยนะครับด้วยความที่มีตัวละครเกย์อยู่ในเรื่องก็คืออีธานนั่นเองนะครับซึ่งก็แบบเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้เลยนะครับแต่ก็เป็นการใส่ที่แบบไม่ได้เยอะเกินไปแบบคือมันลงตัวมากๆเลยทุกคนแล้วก็ครอบครัวนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นครอบครัวสมัยใหม่อ่ะทุกคนเขาก็แบบเปิดกว้างในเรื่องนี้ใช่ไหมครับมีการแบบแซวลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องภาพไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามันสวยมากๆตามแบบมาตรฐานของดิสนีย์เลยนะครับแล้วก็ยังมีแบบสัตว์แปลกประหลาดมากมายนะครับที่น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจมาจากแบบสัตว์จริงๆนะครับเช่นแบบนกหรือว่าไดโนเสาร์นะครับซึ่งโลกลึกลับที่เขาได้ไปกันก็ดูเป็นโลกที่แบบมันดูนุ่มนิ่มอ่ะทุกคนแล้วก็แบบสีสันก็สวยงามนะครับซึ่งมันก็จะแทรกปัญหาของครอบครัวลงไปอีกนะครับถึงแบบมันจะมีการผจญภัยแต่ก็ยังมีแบบปัญหาในครอบครัวก็คือแบบการคาดหวังในตัวลูกอะไรอย่างนี้นะครับโดยเนื้อเรื่องรวมแล้วก็แบบสนุกนะครับแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้แปลกใหม่มากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องนี้กระแสในไทยมันดูเงียบๆนะครับถ้าเมื่อเทียบกับเรื่องแบบ Encanto หรือว่า Turning Red ที่แบบถึงจะมีแค่สตรีมใน Disney Plus นะครับแต่เขาก็รู้สึกว่าเรื่อง2เรื่องนี้มันรู้สึกว่ามันมีกระแสแต่พอเรื่องนี้มันกระแสมันอาจจะดูแบบบางๆนิดนึงแต่พอไปดูแล้วอะเนื้อเรื่องมันสนุกนะทุกคนแบบผู้รู้สึกว่ามันโอเคเลยแต่พอเขาเอามาตัดเป็นตัวอย่างมันอาจจะแบบไม่ได้ดูน่าดูอะไรขนาดนั้นแต่พอไปดูจริงๆอ่ะมันดูสนุกกว่าตัวอย่างอ่ะแต่เหมือนแบบท้ายที่สุดแล้วการผจญภัยของพวกเขาในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของแบบเหมือนต้นเหตุอ่ะมันก็จะมาจากตัวเรานี่แหละตัวแบบมนุษย์ทุกคนที่แบบเป็นตัวก่อเหตุแบบกับธรรมชาติกับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนตัวชอบของความใส่เรื่องแบบ LGBTQ เข้ามามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันดูน่ารักอะทุกคนมันไม่ได้ดูแบบยัดเยียดเกินไปไม่ได้แบบเยอะเกินไปแต่จะบอกว่าเรื่องนี้ใส่ความ LGBTQ มาเยอะมากๆทั้งแบบต้นเรื่องมีแบบกลางเรื่องมีท้ายเรื่องมีแบบแทรกเข้ามานิดหน่อยๆแบบมีทุกจังหวะเลยแต่ก็แบบรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับเสียดายที่แบบเรื่องนี้แบบเพลงมันน้อยไปหน่อยน่าจะมีเพลงแค่ประมาณ2เพลงนะครับที่ผู้เห็นใน End Creditคือเรื่องนี้มันก็จะแบบไม่ใช่เป็นแนวมิวสิคอลขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าแบบมีเพลงก็จะโอเคแต่ก็แบบมีต้นเรื่องนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นดนตรีผจญภัยมากกว่านะครับและถ้าถามว่าเรื่องนี้สนุกไหมนะครับก็บอกตรงๆเลยว่าสนุกนะครับแต่รู้สึกว่ามันยังแบบสุดได้อีกอะมันยังแบบไปได้อีกนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของดิสนีย์ที่แบบแฟนๆดิสนีย์ห้ามพลาดเลยนะครับนอกจากแบบภาพจะสวยแล้วตัวละครก็ดีในเรื่องก็โอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะครับ